ประธานาธิบดีสีลังกาตอบโต้นายกรัฐมนตรีอังกฤษว่ารัฐบาลอังกฤษก็เคยละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนจึงไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นค่ะประธานาธิบดีมหินทาราชปักษากล่าวในวันที่สองของการประชุมสุดยอดเครือจักรพบในกรุงโคลัมโบโดยระบุว่ารัฐบาลอังกฤษก็เคยละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนจึงไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น ซึ่งการตอบโต้นี้มีขึ้นจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีเดวิดคามรอนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีมหินทาไต่สวนข้อคอรหาที่ว่าตั้งแต่สงครามกลางเมืองยุติเมื่อปี2009รัฐบาลศรีลังกาได้กระทำการละเมิดสิทธิชนกลุ่มน้อยชาวทมินเรื่อยมาฝ่ายสนับสนุนประธานาธิบดีมหินทาระบุว่าครั้งที่เข้ามายึดศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นอังกฤษก็เคยละเมิดสิทธิชาวศรีลังกา ส่วนประธานาธิบดีมหินทาได้ระบุลงไปด้วยว่าการสอบสวน40ปีของอังกฤษเองก็สรุปแล้วว่าทหารอังกฤษเคยเปิดฉากยิงนักเลื่อนไหวให้ไอแลนด์เหนือเป็นเอกราชเสียชีวิต13คนเมื่อปี1972ซึ่งเหตุการณ์นั้นทั่วโลกรู้จักกันในชื่อบล็อดดี้ซันเดย์หรือวันอาทิตย์ทมินค่ะ